เด็กๆคะเดี๋ยวก็นั่งหลับตาแล้วก็สวดมนต์ตามคุณครูนะคะหลับตาสิคะจะได้มีสมาธินะคะค่ะเสสอยเสสอยสุขขังสุขขังว่าไงนะว่าไงนะสวดอะไรของคุณครูคะเนี่ยในครูปิติบอกว่าไม่ให้เล่นโทรศัพท์ไว้ครูแล้วครูคุยโทรศัพท์ไหมเนี่ยโอ้โหโทษทีค่ะโทษทีพอดีธุระติดพันนะคะครูก็เลยแอบเปิดสั่นเอาไว้ต้องกราบขอสมาภัยคณาจารย์และนักเรียนด้วยนะคะอาจารย์ค่ะทำอย่างนี้มันไม่คิวเลยนะคะไม่เข้าคิวค่ะเดี๋ยวขอไปโทรศัพท์ก่อนนะคะโอ๊ยเจ๊แทงค่ะ47บนค่ะ700ค่ะเดี๋ยวทำตามครูลูกเดี๋ยวครูนำนั่งสมาธินะไม่เป็นไรโอ้ยนั่งสมาธิอะไรนี่นั่งเป็นหมอนไม่รู้ไม่เอาเสสอยไม่เอาไม่เอาเสสอยไม่เอาเสสอยลูกอ่ะพูดแล้วทำตามครูด้วยนะลูกขวาทับซ้ายค่ะแล้วหลับตาด้วยหลับตาทุกคนหลับตานะพร้อมนะหายใจเข้าพุทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอีกโทนึงเป็นยังไงบ้างจ๊ะนักเรียนทุกคนครูครับครูจ๊ะฝ่ายผมว่าผมไม่ค่อยสงบเลยครูผมว่าผมเห็นงูอะครูจริงเหรอจ๊ะหูนั่นคงเป็นพญานาคสินะในนิมิตของฟายดีจังเลยลูกว้าวไม่ใช่ครูงูจริงๆอะครูหูยไม่มีหรอกลูกแหมอย่ามารอเล่นกันแบบนี้สิจ๊ะงูอะไรกันจริงลืมตาดูดิงูโหโอ้ยอะไรเนี่ยมันจะมีได้ยังไงเนี่ยงูอ่ะฮะโอ้ยกำลังอินกับสมาธิอยู่เลยจ้ะโอ้ยยังอินแล้วเชื่อไอ้ตีเลยเชื่อไอ้ตีเลยค่อยๆลืมตานะแล้วค่อยๆเดินมาหาครูนะใจเย็นๆนะเร็วโอ้ยปกติกำลังมาอยู่พอดีเลยโอ้โหลงพื้นจะไปจับจะไปจับทำไมเฮ้ยว่าแต่ของปลอมนี้มันก็เหมือนของจริงนะจ๊ะเล่นมันดีได้ด้วยระวังอะไรกันจ๊ะวางของจริงก็ไม่บอกOh, oh, 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 oh,
เฮ้ยอ้นตั้งสติอ้นตั้งสติไปก่อนอ้นตื่นตั้งสติไปนะอ้นตั้งสติไว้ไงดีวะอ้นตื่นอ้นตื่นดิอ้นยิ้มจุกปากแล้วว่ะเอ้ยลืมไปอ้นครับๆอย่าแต่เอาแต่เขย่าอ้นนี่นี่ไงครับผมกำลังทำอยู่ทำให้คนไข้มีสติก่อนนะครับและอีกอย่างนะครับต้องห้ามทำให้คนไข้ตื่นเต้นเป็นอันขาดนะครับจำไว้นะครับทุกคนห้ามตื่นเต้นโอ้น้องตื่นก่อนแต่ว่าพี่เอ็มเนี่ยคุณไปติตื่นเต้นกว่าใครเลยนะคะใช่ครูเหรอโอเคขอโทษครับงั้นเอาเป็นว่ามีใครพอจะไปเอาเชือกให้ผมได้ไหมครับแล้วจะเอาเชือกมาทำอะไรคะก็นี่ไงครับเอาเชือกมารัดต้นแขนเพื่อกันพิษแล่นเข้าสู่หัวใจครับรัดบริเวณเหนือแผลเนี่ยครูแล้วถ้ากัดที่ขาครูถ้ากัดที่ขาก็ต้องรัดที่ต้นขาเพื่อกันพิษแล่นเข้าสู่หัวใจไงล่ะโอ้ยครูครับคะแล้วถ้ากัดที่หูอะคะก็ต้องรัดที่คอกันพิษแล่นเข้าสู่หัวใจอะโอ้ยจะบ้าเหรอคะครูรัดที่คอก็ตายแล้วพอดีค่ะไม่ได้ตายแล้วอย่างนี้ถ้ากัดที่ดอนเมืองอะคะก็รัดที่เจ๊เล้งการพิษแล่นเข้าสู่เซ็นทรัลลาดพร้าวอ่ะโอ้ย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 เดี๋ยวผมไปอาสาไปเอาเชือกมาเองครับเออดีไปเอาที่ห้องพักครูนะถ้าเกิดไม่มีก็ไปดูห้องนอนของลุงกิตติเลยอ้นทำใจดีไว้อ้นจะมาทำอะไรเฮ้ยเอาเชือกอะไรเอาเชือกปอหรือเชือกฟางดีครับเชือกปอก็ได้ถ้าไม่มีก็เอาเชือกฟางมาเฮ้ยแข็งแล้วเนี่ยโยนมันแข็งแล้วเฮ้ยเชือกฟางมีหลายสีเอาแบบสีไหนเลยครับมันมีให้เลือกหลายแบบครูเอาสีอ่อนๆครูไม่ชอบสีเข้มเร็วๆสีอ่อนนะสีอ่อนเร็วๆโอ้ท่าไม่ได้ตื่นอ้นโอ้ยอะไรที่ห้องลุงกิตติก็มีที่ห้องพักครูก็มีครูจะเอาที่ไหนดีครับเฮ้ยเอาห้องพักครูแล้วกันห้องพักครูเร็วเร็วดิเฮ้ยตีเล็กแล้วไงดีครับครูทำไงดีมันเฮ้ยอะไรโอ้ยเนี่ยมึงจะเอาเชือกอะไรก็สักเชือกนึงเถอะไอ้อ้นจะตายห่าอยู่แล้วเร็วไปจองสาลายเพื่อนเลยได้เนี่ยมันจะตายแล้วเนี่ยอยากอีกเร็วโอ้โหมันงอนเงินตัวบิดขนาดนั้นอ่ะโอ้ยคุณผู้ขาแล้วพยาบาลมาแล้วค่ะโอ้ยพยาบาลมาแล้วค่ะเร็วๆช่วยกันก่อนไปโอ้ยโอ้ยทำใจดีก่อนนะเว้ยโอ้ยเป็นไรหรอทำใจดีนะระวังไม่เป็นไรหรอกค่ะลูกช่วยรักษาให้อ้นไม่เป็นไรด้วยเถอะนะเจ้าค่ะสาธุหนูผู้ช่วยอย่างโอ้ตามไหมคะไม่เป็นไรหรอกค่ะลงอกไปทีดีนะเนี่ยไม่เป็นอะไรถือว่าฟาดคอแล้วกันนะลูกนะเนี่ยบุญรักษาแท้ๆเลยเกือบไปแล้วไม่ละเราใช่ครับเนี่ยถ้าเอาไอ้อ้นส่งโรงพยาบาลไม่ทันนะแม่งไอ้อ้นแย่แน่ๆเลยครูใช่ค่ะครูค่ะแต่ว่ามันก็น่าแปลกนะคะร้อยวันพันปีแสงเนี่ยโรงเรียนเราไม่เคยมีงูเลยแต่ทำไมวันนี้งูมันถึงโผล่ออกมาได้ก็ไม่รู้อ่ะนั่นน่ะสิมันมาจากไหนวะเอาเธอจ้าถือว่าฟาดเคราะห์อย่างที่ครูบุษบาบอกนะจ้าฉันดันไปเล่นกับมันเองก็เลยเป็นแบบนี้โอ้ยซีดหมดเลยอ่ะเออใช่ข้าสาบอกแล้วให้แกลุกออกมาดันเรื่องไปเล่นกับงูอีกอ่ะนั่นดีครับแล้วแบบนี้อ้นจะทำกิจกรรมไหวไหมครับเนี่ยเอายังไงดีครับครูบุษบาโอ้ยไม่เป็นไรจ้ะครูไม่ต้องเป็นห่วงเลยแค่เรื่องแค่นี้สบายมากทำกิจกรรมกันต่อเลยจ้าแค่โดนงูเขียวเจ็ดหางกัดเองงูอะไรวะชื่อทำไมมันแปลกๆจังวะคุณหมอบอกว่าเจ็ดหางงูที่กัดฉันเนี่ยชื่องูเขียวเจ็ดหางเป็นต้นตระกูลของงูแมวเสางูจงอางงูแม่เบี้ยงูแม่จ่างูแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อทรายย้ายไปก็ย้ายมาโอ้ยพอแล้วค่ะนี่ยังมีกระติกกระจายมาเล่นกันละเล่นไทยๆอยู่อีกนะคะเนี่ยคนแรกเลยคนนำเลยอ่ะคุณเดินค่ะหัวแถวเลยด้วยครูอ่ะเอาอย่างนี้นะคะเอาเป็นว่า
ถ้าอ้นไหวเนี่ยคุณครูก็จะให้ร่วมกิจกรรมต่อแต่ว่าถ้าไม่ไหวต้องบอกครูนะคะใช่นี่บอกนะหลวงตาเนี่ยเคยบอกไว้ว่าเวลาเราทำงานอะไรเนี่ยให้เหมือนเข็นคกขึ้นภูเขามันต้องมีความมุมานะใช่ไหมคะเปล่าจ๊ะเหนื่อยจังเลยไม่ได้ตายนะตายขาขาถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะอ้อนมันคงหายดีแล้วค่ะเล่นมุกสักขนาดเนี้ยนั่นใช่แล้วค่ะครูถ้าเป็นอย่างนี้นะคะครูต้องเอาให้หนักๆเลยค่ะครูใช่แม่ตัวเธอโอ้โหเบลเพื่อนแฟนเฮ้ยอะไรจะไม่เป็นเพื่อนแฟนแกคนไหนติแหมก็เบลเพื่อนแอนนี่ไงล่ะจ๊ะเฮ้ยติใครบอกยะว่าเราสองคนเป็นเพื่อนกันจะบ้าหรอเอ้าไม่ได้เพื่อนกันแล้วเป็นอะไรกันวะเออความจริงแล้วเราสองคนเป็นเราสองคนก็เป็นแม่เบี้ยนกันไงอะไรอะไรทำไมล่ะคนเขารักกันทำไมนะสมัยนี้ขนาดครูบาอาจารย์อยู่ยังไม่ละเว้นเลยนะจ๊ะนั่นน่ะสิเฮ้ยทำอะไรของแกอ่ะคนเขาแสดงความรักกันเนี่ยมันผิดตรงไหนทำอะไรไปไม่เรียกวะรูปผมมึงดิเฮ้ยตายนี่มึงจะทำอะไรของเนี่ยดีมากๆเลยจ้ะจะเข้าไปห้ามใช่ไหมจ้ะเปล่าไปแล้วไม่ยอมชวนโอ้ยมึงแอนนี่อะไรผมน้ำหน้าไอ้ท่านแอนนี่แบ่งกลุ่มกันได้แล้วใช่ไหมจ๊ะได้แล้วฮะไหนลองบอกครูสิว่ากลุ่มเราอ่ะชื่ออะไรสวัสดีครับพวกเราชายไรเดอร์จะมาลองทำแกเองทำไมชื่อกลุ่มเป็นอย่างเงี้ยแล้วทำไมทำหน้าต่างกันกันอ่ะฮัลโหลโหก็ด้วยสองคนนี้สิตั้งชื่อกลุ่มอะไรก็ไม่รู้เนี่ยและอีกอย่างหนึ่งนะหนูอะอยากไปอยู่กับเบลมากกว่าอยู่กับไอ้ตีเล็กนี่โอ้แม่แอนนี่แกคิดว่าฉันอยากอยู่กลุ่มเดียวกับแกไงวะอ้าวทั้งโลกเนี่ยว่ามีตีเล็กคนเดียวที่อยากอยู่กับแกที่เหลือทั้งหมดเลยเฮ้ยนี่แกว่าฉันน่ารำคาญนะไอ้ฝ้ายฝ้ายตีเลยใส่กับตีให้ตายข้างเลยอะไรวะอ๋อขอโทษแต่ช่วงนี้ครูอินกับไฮไฟฟ์หน่อยครูชอบไฮไฟฟ์ไอ้ไฮไฟฟ์ช่างมันเถอะจ้ะนี่เรามาเล่นเกมกันดีกว่ากิจกรรมนี้ชื่อว่าโดมิโนตั้งใจดูดิชื่อเกมควรเองแม่งตะลือกว่าชื่อกลุ่มของเราอีกพูดเลยค่ะเปล่าครับครูเดี๋ยวจะมาหาว่าครูไม่สวยไม่แซ่บโนทิกไม่ได้นะจ๊ะฮะแปลว่าอะไรครูแปลว่าแจ้งทราบฉันสวยอันตรายโอ้ไม่เป็นไรเอาละค่ะโอเคคือวันนี้นะจ๊ะครูมีโดมิโนมาให้พวกเราก็กฎก็คือให้พวกเราช่วยกันต่อถ้าเกิดมันสูงตามที่ครูวางมาตรฐานไว้ครูก็จะถือว่าผ่านโอ้โหไอ้นี่มันง่ายมากเลยครับครูคุณครูส่งมาเลยครับน่าจะเดี๋ยวจะติดเลยโอ้โหสุดๆครับนานทำได้เหรอเฮ้ยง่ายเนี่ยจะดูคุณครูจะเอาไอโนวิโนเนี่ยสูงเท่าตึกช้างหรือตึกใบหยกดีครับเดี๋ยวครับผมขอถามนิดนึงแล้วครับว่ามาคุณครูจะเอาไอโนวิโนเนี่ยสูงเท่าตึกช้างหรือตึกใบหยกดีครับโอ้แต่ผมจะจัดให้โคตรเท่อ่ะเอาแน่นอนอ่ะเขาเป็นได้ก่อนเถอะดูดิว่าฝีมือขั้นเทพอย่างมึงอ่ะมันเป็นยังไงใช่โอ้โหงานยักษ์เยอะมากงานเดียวเลยงานใหญ่เลยมึง
เฮ้ยเหมือนหอเอ็มบิซ่าเลยว่ะมันเริ่มไม่ค่อยดีแล้วเว้ยเอ้าคุณครูทำไมต้องเพี้ยงหินใส่แบบนี้ล่ะครับข้อหาไม่สามัคคีปล่อยให้ตีเล็กทำอยู่คนเดียวฮะมีแบบนี้นี่แหละค่ะครูกำลังจะชนอุ้ยช่วยกันก็ได้วะช่วยกันเราเขาอุ้ยอะไรวะแล้วก็ไม่บอกให้ทำทุกคนไฟเอานุมาสิเอาอันนี้ดิอันนี้สีสวยกว่าไม่ใช่อันนี้ไม่ได้ก็อันนี้ไฟมันจะไม่ต้องมาครูบอกให้ช่วยกันทำแยกได้ปะอันนี้มันสูงแบบนี้โอ้ยบอกครูเขาทำแบบนี้แล้วเนี่ยข้อหาไม่สามัคคีทะเลาะเบาะแว้งไม่เจรจาโอ้ยเพราะแกแอนนี่ไม่ฟังฉันบอกแล้วเอาอนุเอาให้ดีกว่าโอ้โหมึงอย่าเล่นเลยฝ่ายทำไมมันวุ่นวายอย่างเงี้ยครูต้องวุ่นวายแบบนี้หนูไม่เล่นแล้วเปลี่ยนเกมอ้าวโอ้ยใจเย็นอีกนิดเดียวอดทนหน่อยนะจ๊ะก็ได้ค่ะจะไม่เล่นก็ได้แต่ก็ครูต้องขอหักคะแนนจิตพิสัยทั้ง3คนนะจ๊ะเพราะว่ามันเป็นกฎเหล็กปลาเน่าอะไรสักอย่างนี่แหละครูต้องทำตามช่วยกันต่อก็ได้อดทนหน่อยนะอีกนิดเดียวเองมานี่ทำได้อยู่แล้วเนี่ยครูแล้วครูจะทำลายทำไมเนี่ยโอ้โหแล้วมันจะทำได้เนี่ยครูลองช่วยกันใหม่สิจ๊ะลองต่อใหม่แบบตั้งใจเอาให้มันสูงให้มันสวยกว่าเดิมคราวนี้ครูเสร็จแล้วครูจะไม่แกล้งละไม่เอาแล้วพอต่อขึ้นมาเดี๋ยวครูก็ทำพังอีกไม่ทำแล้วนั่นมันต้องทำครูไม่แกล้งแล้วจริงไม่เชื่อหรอกจริงๆนะครูลองดูอีกรอบเอาไปดูวะผมยอมแล้วครูครูผมยอมแล้วครับครูเรียกครูว่าแองเจลิก้าสวยๆกันสิจ๊ะครูแองเจลิก้าสวยๆครูแองเจลิก้าสุดน่ารักครูแองเจลิก้าสุดน่ารักน่ารักมากทุกคนเอาละค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเรามาเข้ากิจกรรมของเราดีกว่านะคะว่าแต่อ้นไหวไหมคะลูกสบายมากเลยจ้ะครูไหวไม่ไหวก็บอกนะอ้นโอ้ยแม่เป็นห่วงเป็นใยกันจริงนะเนี่ยคงห่วงกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวอ้นมันก็คงหายไวหรอกไอ้งูตัวเมื่อกี้มันไปอยู่ไหนวะเนี่ยอยากจะให้มันลองกัดลุงสักทีจะได้มีคนมาสนใจมั่งว่ะแหมลูกิตติยังจะอยากให้คนรักอีกนะทำตัวเป็นคนแก่มีปัญหาลุงแก่มีปัญหานี่เดี๋ยวถ้าไม่มีใครสนใจเดี๋ยวลุงจะเอาไม้ไอติมไปที่ครูปิติเอามาเป็นตัวประกันแค่นี้จบเอาละค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเข้ากิจกรรมของเราดีกว่านะคะได้ครับผมแล้วยังไงคะลุงกิติเกี่ยวอะไรคะนี่กิจกรรมของเด็กๆเขาค่ะอ๋อก็คือจริงๆแล้วนักเรียนของพวกเราอะค่ะมี5คนแล้วมันแบ่งกลุ่มกันไม่ลงตัวก็เลยไปไม่รู้จะหาใครที่สติปัญญาเท่าเด็กก็เลยไปให้ลุงกิติมาช่วยแจมอ่ะค่ะอ๋อแน่แน่อย่างนี้ก็หาว่าผมไม่รู้จักโตสิครับครูแองเจลิก้าไปกว่านั้นนะจ๊ะหาว่าพวกเราเนี้ยปัญญาอ่อนเหมือนลุงกิติอ่ะจ้ะเราไม่ได้อ่ะไอ้อ้นอยากโดนโชคอีกไงมาเดี๋ยวกูชกให้ฮัลโหลดีจ้ะแล้วกูสั่นด้วยโอ้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 ยโ
้ยทำไมโรงเรียนฉันถึงได้มีแต่เรื่องปวดหัวขนาดนี้นะเนี่ยระฆังหมดยกพอดีเลยอดดูมวยเลยอ่ะล้อตัวไปนะจ๊ะลุงกิตตี้เอางี้ฐานนี้มีอะไรบ้างครูบุษบาว่ามาเลยดีกว่าอ้าวอย่างงี้นะคะก่อนที่จะว่ามาเลยขอทราบชื่อทีมก่อนค่ะอ๋อได้โอ้ยเรื่องชื่อทีมผมเตรียมมาเรียบร้อยแล้วครับอืมโอเคเราตั้งชื่อทีมกันมาแล้วชื่อทีมว่าสมกิงกุ้งไก่สมกไก่กุ้งกิ่งสมกไก่สมกไก่สมกไก่กุ๊กกุ๊กโอ้ยพอละค่ะเรียกไก่กินข้าวเหรอคะแล้วสรุปเป็นชื่อทีมอะไรล่ะคะโอ้ยมันยาวไปอะจ้าเก่งว่าพูดรอบสองจะไม่เหมือนเดิมอ้าวใช่ค่ะไม่ล่าไม่ล่าไม่ล่านี่ลุงคิดเองเลยนะติดหูใช่ไหมเล่าโอ้โหติดหูบ้าบอแล้วลุงครูเขายังยืนงงฟังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยช่างมันเถอะจะกุ๊กจะกิ๊กจะไก่จะแก๊กอะไรก็แล้วแต่เข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่าค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าเกมก็คือว่าเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะร้องเพลงฉ่อยกลอนอะไรก็ได้แต่ว่าเด็กโคงอย่างคุณลุงกิติแล้วนักเรียนจอมเอ๋อทั้งหลายเนี่ยจะต้องต่อให้ลงกลอนนะคะและถ้าไม่ลงก็จีโดนทำโทษอ้าวทำโทษด้วยเหรออืมเอาเป็นว่าทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมค่ะแต่ครูไม่พร้อมอะค่ะพร้อมพร้อมค่ะเอาเลยค่ะครูโอเคงั้นเริ่มที่เบลก่อนเลยนะคะโอ้เดี๋ยวค่ะครูตื่นเต้นค่ะแป๊บนึงลีลาโอเคค่ะพร้อมแล้วค่ะครูเอิงเงงจะเอิงเงงเฮ้ยทำได้แล้วค่ะครูยังค่ะอันนี้ยังไม่ได้เริ่มค่ะใจเย็นนะลูกอันนี้ไม่ใช่แล้วค่ะใจเย็นค่ะใจเย็นให้เขาไปยาวๆก่อนเราค่อยต่ออันนี้ไม่จริงเลยนะโอเคโอเคสวัสดีจ้าหนูเบลจ๋าสวัสดีค่ะครูบุษบาค่ะหัวดีหัวดีอ่ะสวัสดีจ้าหนูเบลจ๋าหนูช่างสวยโสภาณมีราคีราคีแบบการเรียนหน่อยค่ะครูลืมตัวค่ะเอาใหม่นะคะเอาใหม่นะคะเอาใหม่นะคะลูกหนูช่างสวยโสภาณมีราศีสวัสดีค่ะครูบุษบาค่ะก็เป็นเรื่องธรรมดาคนหน้าตาดีโอ้ยครูอยากรู้จังเลยช่วยเฉลยด้วยทำยังไงถึงได้สวยนะขนาดนี้หนูมีเคล็ดลับค่ะคุณครูค่ะหนูมีเคล็ดลับค่ะคุณครูค่ะก่อนนอนพกนาฬิกาวีสวยอย่างนี้ค่ะครูค่ะกิ๊กกิ๊กที่ใช้ขัดรองเท้าเหรอคะลูกใช่มาขัดนัดจะบ้าโอ้โหก็ดำกันพอดีค่ะครูเพลินๆละไม้อ๋อจะไปขัดมาแหมเก่งมากเลยจ้ะเบลฉลาดหลักแหลมหูไว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 มากเลยค่ะฝึกมาก็มือคนต่อไปอ้นจ้าอ้าวอ้นแล้วใช่ไหมคะโชว์อ่ะเป็นยังไงบ้างจ้านายอ้นผ่านไปครึ่งคนตื่นเต้นไหมทำใจสบายอย่าร้อนรนเกิดหากกังวลเดี๋ยวจะช็อกตายแม่ครูจะครูจะอย่าเย้ยยันดูลีลาก่อนกันละจะดีไหมถึงหน้าตาผมนั้นจะเฉยเฉยแต่ถ้าเรื่องเฉยเฉยผมเก่งกว่าใครถึงผมจะไม่หล่อพอก็ไม่รวยแต่ผมก็ยังมีใจเย็นใจเย็นแต่ผมก็ยังจนด้วยนะจะบอกให้โอ้ยผมจะเกาะครูไว้ดังเห็บหมัดผมจะเกาะครูไว้ดังเห็บหมัดผมนั้นจะไม่กัดให้ครูละคายเอชาเอชา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 หน่อยแม่เอ๋ยเดี๋ยวถ้าไอ้อ้นเป็นเห็บเป็นหมัดแล้วใครเป็นหมาวะนั่นสินั่นสิเหรอเกาะใครนะเกาะใครอ่ะบุ๊ดจะเกาะใครเออนี่แต่ว่าโอ้โหสุดยอดไวอ้นนี่ครูบุษบาร้องมาแค่นิดเดียวเองต่อยได้ยาวเหยียดมึงใจว่ะเก่งมากค่ะเก่งอ่ะละค่ะสุดครับ
นี้ถึงตาซุปเปอร์โค้ดบ้างนะคะดูสิดูสิจะเป็นยังไงผ่านไปแล้ว2ซนคนเด็กเด็กร้องดีถูกสเปกนะเก่งเหลือร้ายตอนนี้ถึงคราวลุงกิตติไหนลองร้องโชว์สิอย่าให้เสียเชิงชายพร้อมแล้วนะจ๊ะพร้อมแล้วผมก็พร้อมครับส่งกลอนมาสิครับหนูก็ส่งไปเมื่อกี้คะส่งมาเมื่อไหร่เอ้าก็นะจ๊ะกลอนสละอะไงคะโอ้กลอนสละอะส่งมาฆ่ากันซะอย่างเงี้ยใครจะไปร้องได้คุณสปอโอ้อะไรแหวะอย่างนี้ต้องโดนทำโทษร้องไม่ได้เหรอกลอนสละอะเอาลูกพร้อมนะคะจะเล่นอะไรสนุกสนุกไงจ๊ะดึกดื่นป่านนี้ยังจะมาติวภาษาไทยกันอีกเหรอจ๊ะโอ้ยคิดถึงคุณอินดี้ไงโอ้ยเอาอะไรมาเอาขายก็มีอ้าวเฮ้ยไอพวกผู้ชายทำไมแกยังไม่ไปจัดที่หลับที่นอนอีกวะเอ้าก็พักแป๊บนึงดีวะโวอะไรเนี่ยจะห่วงทำไมเนี่ยทำในห้องเนี้ยเป็นห้องพวกแกงั้นน่ะมันหาเรื่องนี่ผู้ชายขาถ้าหากว่าหายเหนื่อยแล้วเนี่ยก็รีบออกไปนะเดี๋ยวผู้หญิงสวยๆสองคนก็ไปอาบน้ำนะกลับมาเขาจะแต่งตัวกันยังไงใช่ไม่มีใครมองหรอกจ้าเพื่อนกันทั้งนั้นมีเหมือนกันหมดเฮ้ยอย่ามาเหมารวมนะเฮ้ยอย่างน้อยอ่ะฉันก็มีมากกว่าแกเว้ยทำไมถึงเบี้ยวจะบ้าเหรอจะไปเปิดโชว์พวกมันทำไมเนี่ยเอ้าก็ให้เด็กมันดูซะบ้างมันจะได้หูปากไปซะเฮ้ยพวกแกหยุดลวนลามสาวๆด้วยว่าจ้าได้แล้วเว้ยหวังหนอตลอดเลยแล้วถ้าเบี้ยวเนี่ยเปิดให้ตีเล็กดูตีเล็กจะดูไหมจ๊ะอ้าวก็ดูสิวะโอ้ยเฮ้ยทำเป็นแบงค์เลยยังจะว่าบุญหลงมาอาบน้ำมาตะเท่เลยไปดิไปเถอะไปอาบน้ำเออเดี๋ยวเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวพี่ไปอาบน้ำดีเรามีอะไรจะเล่นกันสนใจป่าวอะไรไม่เอาอ่ะไม่เล่นเดี๋ยวพอ20:00 นะครูปิติก็มาปิดไฟแล้วก็ไม่ได้อาบน้ำกันพอดีแล้วไม่เอาไปแล้วโอ้ใช่โอ้ยนี่พวกแกจำกฎที่ครูปิติบอกไม่ได้เหรอใครแหกกดโดนทำโทษนะเว้ยโอ้ไม่เป็นไรหรอกแป๊บเดียวป่ะอุ้ยไม่เอาใช่จ้าแป๊บเดียวไม่เสียเวลาหรอกทำไมเล่นไม่เสียใจมากๆจ้ะของผู้หญิงถ้าเล่นให้ถีบไปนะเออเล่นให้ถีบไปนะไม่เล่นมาจ้าลุ้นเลยบอกว่าเดี๋ยวฉันดูก่อนช่วงนี้ดวงขึ้นโอ้โหป๊อกเก้าสองเด้งเอามาอะไรเนี่ยได้อะไรเนี่ยโอ้ยแกล้งมะเนี่ยมือดีปะล่ะทำไมไม่เป็นตามแผนที่วางไว้วะเออดิก็ไหนบอกผู้หญิงนะเล่นไพ่ไม่เป็นไงก็แค่หลอกกินตังค์ให้มดตูดนี่ปลายตีเล็กไม่ต้องห่วงเราชนะแล้วเฮ้ยจริงดิมีอะไรมาโชว์วะเอาเลยอ้นเบลอะไรก็อย่าคิดด้วยเว้ยว่าก็จะชนะพวกผู้ชายอย่างเราได้อย่างเดียวอ่ะไอ้อ้นจัดการบอกไปดิว่ามึงได้อะไรเต็มๆฟาดเข้าไปแรงๆแล้วมันจะมีอะไรไม่ใหญ่กว่าพี่เบลได้ป๊อก9เหรอจ๊ะใช่ฉันป๊อก10ว่ามันแน่ส่องเด้งเฮ้ยอะไรของมึงไอ้อ้นป๊อก10อะไรมึงเนี่ยโอ้เด้งใหม่เด้งกันใหม่แล้วจ๊ะบิวได้แค่9เต็มฉันได้ตั้ง10เต็มตังมาเลยตังมาเลยเอาไปเลยบ้าเลยกลัวเลยอ่ะบ้าเล่นไพ่เป็นปะเนี่ยอ้าว
ฉันผิดตรงไหนอะจ๊ะมันมากกว่านะจ๊ะฝ่ายนับเลขเป็นเปล่า1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วค่อย10 10เยอะสุดเลยเปล่าได้แอป9ต้อง10กูยอมโง่นับได้แค่9แล้วก็แยกแบบคิงกูไม่ทับ10อย่างมึงหรอกฉันเหมือนคนไทยแล้วอ่ะฉันว่าเรามาหาอะไรทำที่มันตื่นเต้นแบบขั้นสุดกันดีกว่าตื่นเต้นตื่นเต้นมีอะไรก็งัดมาเลยดีกว่าไอ้พวกผู้หญิงทำซิงเนี่ยฉันละเบื่อเบื่อปากดีนักนะถ้าอย่างนั้นเจอเนี่ยอะไรวะการเปล่ารู้ใช่ป่ะเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับเราเลยเฮ้ยมาเน่ไหนบอกจะเล่นอะไรสนุกสนุกไงจ๊ะดึกดื่นป่านนี้ยังจะมาติวภาษาไทยกันอีกเหรอจ๊ะโอ้ยคิดถึงคุณลิลลี่ไงโอ้ยไอ้บ้านี่มันตารางผีถ้วยแก้วไหนวะดิกล้าเล่นสิเออกลัวเอ้ยใครกลัวนี่ใครกลัวเนี่ยถ้าไม่กลัวก็ลงเล่นดิติ๋มบ้ากูอย่าทิ้งกูนะเว้ยพากูไปเถอะกูวิ่งไม่ทันเฮ้ยผีเผอมีไหนวะมึงอะกวงตัวสั่นเสียแอคมาแล้วเนี่ยแม่เลยเนี่ยสาวๆบอกไว้เลยนะจ๊ะระดับพี่อ้นเนี่ยไม่มีคำว่ากลัวอตอนอยู่ที่วัดนี่นะจ๊ะอย่าว่าแต่ผีถวยแก้วเลยผีหม้อผีไห่ผีกระทะก็เล่นมาหมดแล้วโอ้ยจ้าไม่มีใครเล่นผีกระทะเด็กวัดคนเก่งเล่นทุกหม้อเลยพวกเรามาเล่นกันเลยดีกว่าอย่าไปกลัวถ้าพอมานิ้วแตะเฮ้ยอ้วนนิ้วอีอ้วนนี่นิ้วใหญ่จังมาเดี๋ยวฉันจะเป็นคนนำสวดเองไม่กลัวเนาะไม่กลัวโอ้โนโอเคพร้อมนะตั้งสติดีๆนะโมตัสสะนะโมรักโคนะโมตัสสะแล้วใดด้วยเฮ้ยอะไรล่ะเบลมากบทสวดอะไรเนี่ยไม่ใช่แล้วก็พ่อสอนมาไม่ใช่หรอกตัวออกมาจริงๆเฮ้ยเล่นเลยเฮ้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 
พี่ถามต่อเลยไหมเดี๋ยวถามอะไรอ่ะอายุดีกว่าอายุอายุเท่าไหร่คะเดือนแล้วเว้ยมาที่ตุ้นแม่ไปไหนอ่ะหนึ่งเฮ้ยเพิ่งขวบเดียวเองเหรอเฮ้ยยังยังเขาวิ่งต่อแล้วไม่ต่อแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยมานี่เฮ้ย15เองโอ้ยพี่ไปไหน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 มิ้นศูนย์ร้อยห้าสิบเฮ้ยตั้ง150ปีเขายังไม่ตายอีกเหรอจ๊ะเฮ้ยก็นี่เนี่ยตายเป็นผีมา150ปีหรือมึงบ้าป่ะเนี่ยเขาเป็นผีอยู่ลืมไปจ้ะว่าเล่นผีถ้วยแก้วอยู่ต่อเลยป่ะเออแล้ว
เฮ้ยถามถามเออทำอะไรผีถ้วยแก้วเอ๋ยจงบอกข้าเถิดใครนามเลิศในปัตตภีโอ้ยบ้าปะเนี่ยมึงจะไปยาคำถามปัญญาอ่อนเลยเนี่ยผีถ้วยแก้วพี่สโนไว้อีบ้าโอ้ยบ้าอะไรเนี่ยเออเดี๋ยวมันเขาเดินต่อเขาถาม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 คุณลุงขาคุณลุงอยู่ที่ไหนนะคะคุณลุงอยู่ที่โรงเรียนนี้หรือว่าคุณลุงอยู่แถวนี้คะเฮ้ย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 วัวเท็ดMK เสียงใช่ปะแต่เฮ้ยแต่อะไรวะแต่ไม่ไปพอดทีนี่จะไปยังไงเล่าทีเทก็เป็นแฟนเพลงของพี่เสกโลโซอุ้ยแอนนี่เขาบอกเฮ้ยเฮ้ยชวนเลยแล้วอ่ะเฮ้ยมันไงทำไมไม่หยุดอ่ะเขาไม่เหนื่อยเขาทำอะไรเนี่ยไม่รู้เขาอยากเห็นวิ่งบ้างวะไม่เฮ้ยชวนเล่นเร็วๆดิไปวะเฮ้ยเฮ้ยไม่ยอมได้เฮ้ยไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยไงอ่ะหลุดไปแล้วอ่ะแกเขาบอกว่าเล่นดีถ้วยแก้วเนี่ยทำให้แก้วหลุดออกจากกลุ่มด้วยเฮ้ยไงวะแล้วยังไงอ่ะแล้วจะทำไงแล้วออกจากกลุ่มไปแล้วไงต่อแล้วเฮ้ยเป็นไงอีกอ่ะเฮ้ยเร็วดิหรือว่าวิญญาณจะหลุดออกมาเพราะว่าถูกปลดปล่อยวะเฮ้ยไอ้ผีบ้าไอ้ผีชั่วไอ้ผีเลวไอ้ผีวิญญาณบอยยังไงไอ้พวกเด็กอวดฉลาดขนาดเขาบอกให้เขานอนสองทุ่มพวกแกยังลักลอบทำผิดกฎไม่ยอมนอนขึ้นแบบเนี้ยต้องตายสถานเดียวไม่ได้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 จะนอนช้าไปนิดเดียวเองเขาต้องตายเลยเหรอไอ้ผีบ้าไอ้ผีชั่วไอ้ผีเลวไอ้ผีวิญญาณบอยไอ้ฝ่ายทำไมต้องไม่ว่าลุงเขาอย่างนั้นล่ะจ๊ะลุงเขาก็หลอกใหญ่หรอกแบบนี้ต้องเจอฤทธิ์เดชข้าด้วยตัวแทนแห่งจันทราข้าจะลงโทษพวกแกเองด้วยล่ะจ๊ะโอ้ป้าเอ้ยเล่นอะไรเนี่ยดูเรื่องเลยเออลุงอ่ะทำไมทำพิษแบบนี้อ่ะเออเฮ้ยเฮ้ยนี่ลืมตาได้แล้วผีอ่ะผีอะไรกันดูนี่ดูดิไอ้เนี่ยโอ้ลืมตายังไงล่ะเด็กๆกลัวกันขี้หดตดหายเลยล่ะสิโอ้ยลุงอ่ะวันไหนเล่นงี้อีกนะหนูใจจะวายทีแรกก็ไม่อยากจะเล่นทีแรกนั่นลุงก็ไม่อยากจะทำแบบนี้หรอกแต่พวกเธอทำไมถึงผิดกฎเขาให้นอนกันสองทุ่มนี่มันกี่ทุ่มกี่ยามแล้วแล้วทำไมไม่หลับไม่นอนกันฮะเออใช่ใช่ใช่จริงอย่างที่ลุงก็พูดนะเนี่ยครูก็บอกจนปากเปียกปากแฉะแล้วว่าจะทำผิดกฎอีกใช่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันก็เสียเวลาเนี่ยน้ำท่าก็ยังไม่ได้อาบเอาเป็นว่าคืนนี้ครูจะลงโทษพวกเธอทุกคนใช่ใช่ไม่ต้องมาโถมาโถเลยเอาสามอ่ะเนี่ยน้ำท่าไม่รู้จักอาบใช่ไหมก็ไม่ต้องอาบคืนนี้และคืนนี้ครูจะไม่เปิดพัดลมให้พวกเธอนอนด้วยฮะอย่างงี้พวกหนูก็ร้อนแตกพวกหนูตายทำไงคะก็ได้ไงก็เนี่ยไม่ยอมทำตามกฎเนี่ยกฎก็ต้องเป็นกฎถูกไหมลุงใช่ใช่โอ้ยไอ้ฝ่ายลุงทำไมพวกเธอมาเล่นอะไรพี่เลนแบบนี้เนี่ยผีถ้วยแก้วผีถ้วยอะไรเนี่ยฮะ
ครูเห็นเขาเจอของดีมานักต่อนักแล้วครูจะบอกให้ใช่ๆๆแล้วหนูไม่ได้จะทีหลังจะไปเล่นเพื่อผีแท้วกล้วยเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรฟ้ายเป็นไร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 วะพาอะไรเนี่ยจะเล่นใบขำไงพอผัดไทยเฮ้ยผัดซีอิ๊วผัดคะน้าผัดคะน้าโอ้ยแล้วพออะไรวะลุงเชื่อผมหน่อยดิลุงนั่นสิพะอยู่อย่างนั้นทำมันจะเห็นผีไปได้เอ้าตายผีนะลุงอะไรของพวกเธอเนี่ยผีอะไรไม่มีครูเตรียมมาแค่นี้น้อลุงหมดการแก้วเออแม่มันดูดิก็มันเล่นไม่เก็บเจ้าเด็กๆพวกนี้เนาะเล่นแล้วไม่เก็บแก่นแก้วเนี่ยเดี๋ยวมันต้องเจอกันครูครูลุงเป็นอะไรอีกคนเนี่ยลุงโนอะไรหัวโนลุงอะไรลุงชัดเลยลุงบอกให้ปล่อยของตายแล้วของจะไปแล้วนะลุงปิดๆจะทำใจดีๆไว้มันไม่ใช่ตัวเดียวสองตัวเลยไปเถอะ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 ไปผีปอบพอไว้ให้คนโง่ๆเท่านั้นแหละขวัญอะไรวะมันดูบ้างดิเฮ้ยของแบบนี้ใครจะให้ดูกันง่ายๆวะโอ้โหเฮ้ยนี่แช่งอะไรแช่งอะไรไปบอกเดี๋ยวนี้แช่งอะไรเอาเลยครับเฮ้ยแช่งอะไรบอกนี่แช่งอะไรเฮ้ยนี่แช่งอะไรบอกฉันดิแกแช่งอะไรฉันนะ